อาจับทุกคอมเมนต์มาว่าให้มันในรายการเมนแอนด์เมาส์ไม่มีใครสนใจเลยสนใจอยู่ทักทายก่อนเขากำลังจะแนะนำครับผมสวัสดีค่ะอีกสักรอบนะคะทำไมต้องย่อไปขนาดนั้นล่ะครับน้องใหม่ก็คือฝักเนื้อฝักตัวด้วยพี่แนนพี่เดียแล้วก็พี่ปาล์มนะคะครับผมวันนี้มาแทนพี่เป้ใช่ไหมมาแทนพี่เป้แล้วก็มาพร้อมพี่ปาล์มด้วยขึ้นลิฟต์ตัวเดียวกันมาหลายหลายคนคิดว่าเราเนี่ยเป็นคู่กันค่ะและจริงๆแล้วเป็นยังไงก็คู่กันมารยาทเขาน่ารักคือตอนแรกผมก็มองขึ้นลิฟต์มาเอ้ยคนนี้โอเคว่ะใครว่าสุดท้ายเขาวิ่งตามหลังผมมาตามหลังผมมาแล้วก็ขึ้นมาแต่งหน้าผมเฮ้ยใครวะอ๋อผมก็เพิ่งรู้ว่าพี่เป้วันนี้ไม่มาเนื่องจากพี่เป้ไม่สบายก็เลยแนนมาแทนพี่เป้นั่นเองนะครับพี่เป้เนี่ยนะป่วยอยู่นะคะทำงานหนักไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนๆทุกคนสามารถเข้าไปให้กำลังใจพี่เป้ได้นะคะใน IG DJ เป้ถูกต้องนะฮะต้องการกำลังใจคนป่วยต้องการกำลังใจมากหรือว่าใครที่อยากได้กำลังใจอยากจะส่งกำลังใจก็สามารถส่งผ่าน IG แนนก็ได้นะคะอ๋อเหรอคะ j.lalita a 2ตัวนะคะคืออันนี้คน follow น้อยหรือว่าอย่าว่าคน follow น้อยซื้อ follower ด้วยโอ้นะคะอีกงั้นเดี๋ยวเข้าไปฝากร้านดีกว่านะได้บ้างไหมซื้อได้จ้ะคุณพี่แต่ว่าถ้าเราไม่อัดฉีดไม่อัดฉีดเข้าไป follower ก็จะไหลออกเพราะส่วนใหญ่ follower ก็จะอยู่แถวตะวันออกกลางอะไรพวกนี้นะคะเป็นชาวต่างชาติโกอินเตอร์นิดนึงผมว่าท็อปิกนี้เราน่าจะเข้ากับพี่เป้นะฮะท็อปิกของเราวันนี้มีอยู่ว่ารักกับสงสารต่างกันยังไงมันเนื่องมาจากอะไรคะคุณปาล์มพออยู่ดีคุณตั้งท็อปิกนี้ขึ้นมาต้องมาจากซีรีส์ขับไฟเดย์ The Series 8นั่นเองรักแท้หรือแค่สงสารซึ่งผมก็มีส่วนเอี่ยวในละครซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเล่นเป็นคนดีนะเล่นเป็นคนดีเรื่องนี้จริงเหรอคนดีจริงๆครับเป็นสามีน้อยของใครอีกผมเป็นสามีแท้ๆของอายซึ่งรับบทโดยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนั่นเองนะฮะแล้วผมก็แล้วทีนี้ก็ไปปะทะกับพี่ตู่พบทอนั่นเองซึ่งพี่ตู่เนี่ยเล่นเป็นคนตาบอดเป็นดีเจนั่นเองนะฮะซึ่งพี่ตู่อ่ะผมไม่ได้เล่นเป็นคนเลวเลยนะพี่แต่อินเนอร์ที่พี่ตู่เล่นออกมาทำให้ผมเลวไปเลยใช่ทำให้ผมเลวไปเลยพี่ตู่เล่นออกมาอินเนอร์ได้สงสารทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็พูดไปคือแบบเป็นผมก็เล่นไม่ได้นะถ้าไม่ใช่พี่ตู่ปกครองคือในเรื่องพี่ตู่เล่นเป็นคนตาบอดถูกต้องจะเล่าให้หมดเลยไหมไม่เอาเข้าต้องปิดดีกว่ารักกับสงสารต่างกันยังไงแนนก่อนแนนก่อนรักกับสงสารสำหรับแนนเหรอคะขอบคุณนะคะสำหรับคำถามอันดับแรกโอ้โหนักสาวไทยสำหรับแนนแล้วรักกับสงสารนั้นต่างกันค่ะเพราะว่าความรักเนี่ยนะคะมันต้องไม่มีความสงสารมาเจือปนเมื่อไหร่ที่มีความสงสารมาเจือปนมันจะไม่มีความรักครับผมใช่เหรอไม่ใช่เมื่อไหร่ที่มีความสงสารมาเจือปนเนี่ยมันจะทำให้ความรักที่มันเป็นความรักไม่จริงมันจะแบบมันจะก้ำกึ่งไงแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันรักเธอด้วยเพราะเธอเป็นเธอหรือฉันรักเธอเพราะว่าฉันสงสารเธอสำหรับผมง่ายๆเลยรักทิ้งไม่ได้สงสารทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ถูกต้องจบเลยใช่เลยและมันมีแค่นี้นะจะบอกให้เลยค่ะว่าความสงสารไม่มีประโยชน์กับใครทั้งนั้นเพราะสุดท้ายคนที่จะซวยคือตัวเราเองนี่แหละถูกต้องที่เที่ยวสงสารคนอื่นเนี่ยที่พูดเนี่ยโดนมาแล้วทั้งนั้นเขาบอกว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะครับผมเพราะฉะนั้นรักตัวเองมากมากครับเอ็นเราขาดนี่หมายถึงยังไงคะช่วยอธิบายนิดนึงมันเป็นสุภาษิตเปรียบเปยอ๋อเป็นสุภาษิตเปรียบอาจจะเป็นเอ็นที่ขาเอ็นที่แขนก็ได้ลมไปฉีกอะไรคือประมาณว่าถ้าสงสารคนอื่นเขาเนี่ยตัวเราก็จะเดือดร้อนเองอันนี้พูดถึงเรื่องในเรื่องความรักนะครับผมถ้าเกิดว่าอยู่กับเขาแค่สงสารแล้วก็ไม่ได้เรียกว่ารักแต่ถ้ารักและปนความสงสารไปด้วยอ่ะอันนั้นน่ะก็จะทำให้อยู่กันได้เอ็นดูกันหน่อยอะไรแต่ถ้าเหลือสงสารอย่างเดียวแล้วแบบไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่อันนั้นปล่อยตัวเองได้ก็ไปเถอะครับผมนะฮะแล้วความคิดของคุณผู้ชมเป็นยังไงนะฮะส่งมาทาง IG ของเราครับ min_andmouse_gmm25 ครับหรือจะส่งมาในแอปพลิเคชันของเราครับจะขึ้นข้างล่างนี้เลยกับแอปเคชั่น GM 25นั่นเองครับค่ะตอนนี้นะคะก็มีกระดานบอกว่านั่งได้แล้วนะคะโอเคโอเคค่ะนั่งฮะเข้าเรื่องเข้าเรื่องนี่ข่าวแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นของหนุ่มมาชนะใส่กิ๊กน่าเอ็นดูมากเลยค่ะคือตอนนี้เขามีข่าวว่าเขาคุยกับใครนะคุณจอมแจมจอมแจมเอ้ยไม่ใช่น้ำชาคือแฟนเก่าเขาตอนนี้เขามีข่าวอยู่ว่าไม่ได้แฟนเก่าเขามีข่าวว่าคุยกันนี่ก็ถ้าแฟนเก่าเขาว่าปันปันมั่วเหมือนลุ้นอะไรออกไปเลยอ่ะไม่หลุดนะไม่หลุดไม่หลุดเมื่อกี้เข้าใจผิดเป็นการเข้าใจผิดนั่นเองซึ่งตอนนี้หนุ่มมาร์ทเวลาจะทำ
ทำอะไรเนี่ยก็โดนจับตามองตลอดเวลานะฮะซึ่งล่าสุดนะฮะก็มีข่าวเมาส์มาว่าหนุ่มมาร์ทเนี่ยแอบนัดเจอสาวน้ำชาที่ผับแห่งหนึ่งนั่นเองนะย่านทองหล่อด้วยถูกต้องซึ่งน้ำชาเนี่ยก็ได้เลิกกับหวานใจอดีตหวานใจของเขานั่นคือไฮโซโพกแล้วครับผมคนก็เลยมองจับตาว่าเอ๊ะสองคนนี้เขาจะแบบงี้งี้กันหรือเปล่าจะกลับมาคุยกันหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยที่มาร์ทเลิกกับปันปันแล้วก็มีประเด็นคำว่าเสียงสูงเสียงสูงมีน้ำเสียงสูงก็มีน้ำชาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายคนก็เลยจับตาดูว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะมีซัมติงจริงกับเบลกันจริงแต่ว่ามีคนไปถามน้ำชานะน้ำชาก็บอกเปล่าไม่ได้เจอเลยน้ำชาก็เสียงสูงกว่ามีเหรอคุณพี่พี่คิดเองอ๋ออันนี้เราก็ไม่รู้นะฮะเราต้องไปถามจากปากมาดีกว่าครับผมไปค่ะมีเจอวันหนึ่งครับที่ร้านของพวกผมเองครับใช่ครับวันนั้นวันร้านมีงานครับคือเป็นร้านของเราเองที่ชวนเข้ามาเขาไม่ครับเป็นงานอีเวนต์ใช่แล้วก็เจอกันพอดีครับก็มีไปกินข้าวอะไรกันต่อเขาไม่มีครับก็อยู่ในงานอยู่ในร้านนั่นแหละครับ แต่เจอวันนั้นเจอก็ทักทายปกติทักทายปกติครับแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรกันมากครับแต่วันนั้นคิดว่ามีคนจับตามองอะไรอยู่ไหมครับไม่นะครับก็เดินไปทักอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่หลังปิดกล้องไปก็ไม่ค่อยได้เจอกันครับก็มาเจอกันที่ร้านอันนี้ก็ยืนยันชัดเจนตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วว่าเราเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วกังวลทุกคนของเราเขาจะเข้าใจผิดไหมครับไม่ครับทุกอย่างเข้าใจอยู่แล้ววันนั้นได้บอกเขาไหมคะอะไรนะครับวันนั้นที่เจอพี่ต้องการไม่ได้บอกเพราะว่าเราทักกันแป๊บเดียวอะไรเงี้ยพัฒนาหรือยังครับยังก็ตั้งแต่ต่อข้อก่อนก็ยังสถานะเดิมครับค่อยไปค่อยไปเพิ่ง 3-4 เดือนอะไรเงี้ยมันก็จะมีอะไรต้องแบบเรียนรู้กันอีกเยอะมันก็จะมีส่วนที่แบบใช่ไม่ใช่อะไรก็ต้องแบบพัฒนารอดูกันต่อไปก็ตอบตรงกันนะเขาก็มีคนเขาเรียกว่าศึกษาดูใจกันอยู่นะก็คือจอมแจ่มนั่นเองซึ่งก็เป็นนางเอก MV เอ้าเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ใช่ใช่อันนี้คือร้องหรือพูดให้ฟังอันนี้คือพูดให้ฟังเพราะว่าถ้าร้องเนี่ยกลัวว่าคุณผู้ชมทางบ้านและคุณผู้ชมในห้องส่งจะปรบมือให้ไหนร้องนิดนึงสิพี่จำเพลงเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะนี่ให้ร้องเฉยๆให้ร้องเฉยๆไม่ต้องเต้นก็ได้แต่ก็โอเคนะโอเคค่ะพี่โอเคดูดีค่ะออกอัลบั้มได้ดูดีคุณผู้ชมขาช่วยซูมซูมที่เนี้ยพี่เดี๋ยวว่าดูดีนะคะออกอัลบั้มได้อันนี้พี่เดียก็พูดผ่านๆไปแหละแต่สายตาพี่เดียคือมองต่ำไปแล้วนะคะเออพี่ดูตัวสูงนิดนึงครับผมนะส่วนน้ำชาเนี่ยเขาก็ไม่ได้นัดเจอกันเหมือนแบบเสร็จงานแล้วก็มาเจอกันอะไรอย่างงี้เนาะก็สรุปว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่มีอะไรต่างคนเขาก็นะมีถ้าเป็นเรื่องของทองหล่อเนี่ยต้องถามปาล์มก็เป็นไปได้ไหมที่เราจะไปแบบบังเอิญจ้าเอ๋กันโดยที่ไม่ได้นัดกันเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ไหมคะเป็นไปได้เพราะว่าทองหล่อเนี่ยมันจะเป็นแหล่งของวัยรุ่นที่หลายๆคนรวมตัวกันนั่นเองซึ่งผมได้ถอยออกมาจากตรงนั้นแล้วนะถอยแล้วคุณถอยนะคะมากันที่ข่าวต่อไปเลยถอยออกมาจากทองหล่อผมอยู่ RCA ครับผมทำไมรีบเปลี่ยนเรื่องเลยอ่ะเปลี่ยนก็เปลี่ยนมากันที่ข่าวคู่รักเด็กแนวนะฮะอย่างเจเจถูกต้องคนนี้นะคะเจเจต้าเหนอถูกต้องนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ทั้งสองคนเนี่ยเปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการนะฮะแฟนคลับก็บอกว่าไม่ปลื้มเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่เหมาะสมกันไม่มันก็มีทั้งปลื้มแล้วก็มีทั้งไม่ปลื้มแต่ส่วนมากเนี่ยเขาบอกว่าไม่ปลื้มนะเขาคือส่วนใหญ่อะที่ไม่ปลื้มก็จะเป็นแบบพวกชนีมากกว่าที่อยากได้เจเจใช่ก็เลยไม่ปลื้มอะไรดูเหมาะกันจะตายดูต่างชาติแท้ๆเลยเนี่ยไม่ได้มีความเป็นคนไทยเลยใช่แล้วฮะซึ่งเขาก็อะไรนะออกงานร่วมกันใช่ไหมออกงานคู่กันแต่การออกงานคู่กันเนี่ยคนก็ไปตั้งประเด็นอีกว่าเฮ้ยออกงานคู่กันแบบนี้เพื่อเป็นการสยบข่าวรักร้าวหรือเปล่าเพราะว่ากันว่าช่วงนี้ห่างๆอีกแล้วใช่ไหมคะเห็นก็คือเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เดียถ้าเป็นความรักของคนในวงการอะบางทีเขาไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เต็มปากเต็มคำเหมือนกับคนธรรมดาเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าอ้าวออกงานคู่กันยังคบกันอยู่หรือเปล่าเอานี่ไงเขาก็ออกด้วยกันงั้นไปถามเขาเลยละกันเออแล้วขอถามอีกเรื่องนึงฮะใกล้วาเลนไทน์แล้วจะมีแพลนหรือว่าเซอร์ไพรส์อะไรกันหรือเปล่านะฮะไปถามกันครับถามค่ะแล้วตอนนี้ให้ออกมาให้ได้เห็นอีกใช่ไหมฮะก็น่ามีเรื่อยๆแสดงว่าถ่ายแบบวันนี้ว่าสยบข่าวเลิกอะไรได้บ้างอะไรนะครับสยบข่าวเลิกใครบ้างจริงๆก็เหมือนเขาติดต่องานมามากกว่าไม่ได้สยบข่าวนั่นนี่มันก็มีแบบข่าวเลิกอะไรเงี้ยเราได้ก็มีแต่ตกใจแต่ว่าหลังๆเริ่มไม่แล้วว่าแบบมีทุกวันเลยว่าเริ่มใช่พวกก็มีแบบผู้ใหญ่ในค่ายมาแบบดีๆก็แบบพูดว่าเออเนี่ย
เลิกกันแล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งผมก็แบบงงๆอะไรเงี้ยคิดว่าสาเหตุอะไรคะที่ทำให้แบบมีความเลิกกันที่เขาไม่ได้ทำงานด้วยกันอาจจะด้วยแล้วก็แบบเหมือนไม่ค่อยเจอกันใช่แล้วเวลาเจอกันเราก็ไม่ค่อยแบบลงโซเชียลเท่าไหร่ใช่แต่ยังมีเชื่อไหมบ่อยควรจะเป็นอาถรรพ์ไหมคะไม่ทุกวันเลยค่ะแต่ประสบการณ์ดีใช่ไหมคะยังปกติดีวาเลนไทน์นี้วางแผนทำงานเห็นไหมเขาก็บอกแล้วว่ายังรักกันดีน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็แต่งหน้าจัดเหมือนกันนะมีความเสร็จดงเสร็จดิ้งอะไรมันงานไงออกอีเวนต์ออกงานมันเป็นงานแฟชั่นโชว์งานนี้มันเป็นงานแฟชั่นโชว์มันต้องแบบมาแบบสไตล์นิดนึงถ้าเป็นคนถ้าเป็นผู้ชายแต่งหน้าปกติเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่ผู้ชายนะผู้ชายแต่งหน้าปกติจริงเหรออย่างเจเจเนี่ยเคยคุยกับเขาเขาบอกว่าเขาก็หาแนวหาแนวของเขาหาแต่งนู่นแต่งนี่จนกลายมาเป็นแบบนี้ซึ่งก็มีคนฟอลโล่เขาเหมือนกันเขาแต่งตัวจัดนะก็เป็นแนวของเขาเขาตั้งใจนะคะแต่ก็เป็นผู้ชายครับผมเอาไปดูท็อปปิกค่ะรักกับสงสารต่างกันอย่างไรต่างกันอย่างไรดูซินี่ครับทางไหนคะรักมาจากความรักและเข้าใจส่วนสงสารมาจากความรู้สึกที่มากกว่ารักมั้งคะนอกจากตัวอักษรก็ความรู้สึกนี่แหละค่ะต่างกันค่ะความรักถ้าให้เพราะรักทำให้เราได้รับความสุขแต่รักที่เกิดจากความสงสารเมื่อวันดินที่ความสงสารหมดเราก็อาจจะตอบคำถามให้กับตัวเองไม่ได้ว่าตอนนี้เรายังรักเขาอยู่หรือเปล่าอันนี้คุณผู้ชมรู้เหมือนแบบว่าออกมาจากอินเนอร์ข้างในนะทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมมีอีกนะคะถ้าเรารักเวลาเราอยู่ด้วยกันมันก็มีความสุขแต่ถ้าสงสารเราก็แค่รู้สึกอยากจะซวยเขาเท่านั้นช่วยเนาะช่วยเนาะช่วยค่ะช่วยบางคนอยู่ด้วยกันเพราะรักแต่บางคนอยู่ด้วยกันเพราะสงสารอีกคนฮะต่างกันตรงความรู้สึกรักเกิดจากใจสงสารเกิดจากความรู้สึกครับก็นะฮะยังไงความรักกับสงสารก็ต่างกันอยู่ดีนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็สรุปได้เนาะพี่ว่ายังไงคนก็แยกแยะออกเนาะมันก็ต้องอยู่กับใครสักคนเป็นเรื่องเวลาด้วยความรักแหละแต่ในระหว่างอยู่เนี่ยจะมีความสงสารด้วยไหมปนความรักก็โอเคแต่ถ้าไม่เหลือรักแล้วเหลือแต่สงสารอย่างเดียวไปเถิดใช่เนาะอย่าทรมานใจกันเลยใช่แล้วเดี๋ยวเราปิดเบรกกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอแม่อ้ำห้างแตกครับผมเมนเมาส์กลับมาให้เมาส์มาต่อดีกว่านะฮะแม่อ้ำห้างแตกยังไงนะพี่เดียไม่ใช่ว่าแตกเฉพาะเมืองไทยนะคะอ้ำเนี่ยเวลาไปงานไหนเนี่ยนะคะต้องเตรียมการ์ดเอาไว้เยอะๆเลยแล้วก็ต้องจัดความเรียบร้อยไว้ให้เยอะเพราะว่าห้างแตกจริงๆครับนี่ไปแตกถึงสปป.ลาวโอ้ที่ไทยไม่พอแล้วคุณแม่ก็คือเปิดประชาคมอาเซียนไปแตกที่ประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยห้างแตกห้างแตกอ๋อใช่ไปทำให้ห้างแตกขอโทษฉันห้างแตกนะคะครับผมจริงๆแล้วคุณอ้ําเนี่ยก็เพิ่งออกงานเมื่อวานนี้ก็ห้างแตกไปอีกรอบนะคะเราก็มีโอกาสได้เจอก็เลยไปอัปเดตหน่อยว่ายังโสดอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับผมแล้วที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยมีแบบหนุ่มๆตามไปด้วยไหมอะไรแบบนี้ก็อยากจะทราบแล้ววาเลนไทน์แล้วจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างหรือเปล่าแฟนๆก็อยากจะเห็นหวานใจคุณอ้ําซะเต็มทีแล้วค่ะครับผมนะรวมไปถึงนะฮะที่พี่อ้ําเนี่ยติดโผนะฮะดาราใจบุญของสถาบันนิด้านั่นเองนะฮะแล้วก็อีกหลายประเด็นโหพี่อ้ําครับต้องเคลียร์ทุกประเด็นให้ครบเลยนะครับคุณแม่ว่าไงคะคุณแม่ขาแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะเราก็ไม่คิดว่าทุกคนจะจำเราได้แล้วก็ยังถามพี่นุ้ยว่าไปคนจะรู้จักเราหรอพี่นุ้ยเขาจ้างเราไปมิสทีมพี่นุ้ยนะคะเขาจะรู้จักเราหรอพอไปถึงที่แอร์พอร์ตมีคนมารับเราเราก็คิดว่าถึงแต่ต้องมีคนแหละแต่ไม่คิดว่าคนเยอะขนาดนั้นค่ะก็ต้องขอบคุณเลยเพราะว่าประทับใจจริงๆอ่ะบอกเลยค่ะแต่คนน่ารักมากถึงว่าเขาดูเป็นกันเองกับการถามพี่นุ้ยด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วแต่คือทุกคนที่ดูทุกคนน่ารักจริงๆอ่ะคือเป็นอัธยาศัยแล้วก็มีมารยาทเขาไม่กระชากไม่อะไรเลยแต่เขาแค่บอกว่าเห็นมาจิ้นๆเราหมดยันแล้วก็สัมผัสเบาๆน่ารักมากจริงๆค่ะเพียงล่าสุดไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะเป็นไงบ้างคะญี่ปุ่นสนุกค่ะสนุกมากอากาศหนาวมากถือว่าเป็นการพักผ่อนมากคือจริงๆแล้วกะว่าจะไปเล่นพวกสกีอย่างเงี้ยปีละครั้งอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าโอกาสวันกุมภาพันธ์พอดีเลยก็ไปกับคนเพื่อนหรือยังคะเป็นเพื่อนหมดเลยค่ะหลายคนมองว่าเอ๊ะมีหนุ่มสนิทไปด้วยหรือเปล่าไม่มีค่ะแต่เป็นเพื่อนค่ะก็ยังไม่ได้มีชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะคะปีนี้ค่ะวันพายที่จะหนาวปีนี้ปีนี้ไม่ได้ตั้งใจทำอะไรเลยคงทานข้าวปกติอะค่ะกับการเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมเลยเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมค่ะปีนี้เป็นไงบ้างคะวันพายของเราปีนี้พาที่ไปทานข้าวไหมปีนี้ไม่ได้คาดหวังค่ะว่าวันพายจะเป็นแบบไหนแต่ก็
ทุกวันนี้ก็มีความสุขดีรู้สึกไงบ้างคนจับตามองวันที่ทายของเราเราก็ยังจับตารอคอยเลยจะยังไงดีเนาะอะไรเงี้ยจะไปกินที่ไหนดีอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ยังไม่แพลนก้าวขันเนี่ยค่ะไม่แอบหวานการที่หลังงานไม่มีหรอกค่ะถ้าปีนี้แบบไม่ได้ดอกมาหรือเป็นปีที่ผ่านมาเราไม่ได้จับผู้ชายเราก็ต้องได้จับแฟนคลับยังไงเราคิดว่าเราต้องได้นะจากแฟนคลับก็คงต้องมีกลัวรถไฟชนกันไหมคะเพราะว่าอาจจะมีหลายคดีหลายหลายขบวนไม่เอาละค่ะคำถามนี้ไม่ได้แต่ละครับดาราใจบุญดาราใจบุญอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบเลยค่ะเป็นไงรู้สึกภูมิใจยังไงบ้างไหมคะคนนะคนที่เขาพูดจริงๆอาจารย์ก็จะคิดถึงเราในระดับต้นๆหนึ่งไงคะก็คือจริงแล้วเราก็อยู่เบื้องหลังเนาะเบื้องหลังลึกๆเลยเราไม่เคยที่อยากจะออกมาบอกว่าเราทำอะไรนี้คือทำเพราะความชอบแล้วก็ความจุใจของเราจริงๆนะคะแล้วต้องขอบคุณทุกคนที่นึกถึงเราก็นึกว่าไปกับใครนะครับไปญี่ปุ่นไปเล่นสกีกับเพื่อนนั่นเองคุณอ้ําเนี่ยเป็นคนติดเพื่อนมากนะอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาแล้วแบบเพื่อนเป็นฝูงเลยอะค่ะเยอะไม่เพื่อนเยอะเป็นคนเพื่อนเยอะกลุ่มใหญ่ๆคนรักอ้ําก็เยอะถ้าเกิดมีแฟนแฟนเค้าก็ต้องเข้ากับเพื่อนเค้าได้ด้วยค่ะเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็เรื่องทําบุญก็คือคุณแม่ก็บอกว่าก็อยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้หรอกก็คือส่งเงินไปอย่างเงี้ยคือแบบคนมันเขาเรียกว่าอะไรคนใจบุญจริงๆก็เห็น IG พี่อ้ำไหมล่ะก็แบบว่าเวลามีน้องหมาเดือดร้อนอะไรพี่อ้ำจะลงตลอดคอยช่วยเหลือน้องหมาตลอดเลยถูกนะครับผมเป็นที่น่าชื่นชมเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะใช่แล้วฮะไปข่าวต่อไปข่าวต่อไปค่ะเป็นคู่รักน้ำทิพย์ใช่คู่รักคู่นี้เขาก็เหมือนคบกันมานานนะคะนั่นก็คือเมนเทอร์บีหรือว่าพี่บีน้ำทิพย์นั่นเองนะกับไฮโซฮิมนะคะซึ่งช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็ควงกันไปหวานถึงเกาหลีแต่ไม่ได้ไปกันคู่เดียวค่ะไปกันถึง2คู่นั่นก็คือคู่ของสะใภ้ใหญ่สะใภ้เล็กใช่พี่คริสหอวังแล้วก็ไฮโซเซนนั่นเองนะคะหลายคนก็เลยแซวว่าเอ้ยมีรูปหมู่สะใภ้ใหญ่สะใภ้เล็กออกมาด้วยแบบนี้แล้วก็ช่วงที่เขาไปทริปกันเนี่ยตรงกับวันเกิดของเมนเทอร์บีพอดีคนก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วไปถึงเกาหลีจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หวานๆหรือเปล่านะคะก็ไปฟังจากเจ้าตัวกันเลยค่ะครับปีนี้รู้สึกจะทำงานนะคะรับงานไปแล้วอะรับงานค่ะจริงๆมีละครหรืออะไรเงี้ยค่ะจริงๆบีไม่ค่อยคาดหวังเรื่องของขวัญอยู่แล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นของขวัญวันเกิดหรือวันวาเลนไทน์ก็แล้วแต่ถ้าเกิดจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ก็ไม่ว่ากันพวกของขวัญมันเป็นบีมองว่ามันเป็นสิ่งของนอกกายค่ะขอว่าให้แบบเรารู้จักกันและทำตัวดีๆแบบนี้ตลอดไปก็ดีแล้วจริงๆเราไปเที่ยวกันทุกปีอยู่แล้วค่ะก็สิ้นปีปุ๊บปีใหม่ปุ๊บเราก็จะไปเที่ยวต่างประเทศกันสักทริปนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปเล่นก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะเพราะว่าเราก็ไปกันหลายคนแล้วก็เหมือนก็บีกับคริสก็เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถ่ายรูปเล่นเขาเกิดวันที่2มกราอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เหมือนแบบเมืองไทยก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้แบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับแก๊งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็ไปต่างประเทศก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรพี่บีก็ไม่ได้ให้อะไรเหมือนกันบีอ่ะซื้อเค้กให้เซอร์ไพรส์นั่นเองค่ะเขินไหมเหรอคะไม่เขินค่ะเฉยๆค่ะกินแล้วใช่มั้ยคะพี่ชิลๆค่ะเห็นไหมคำเดียวชิลก็เคลียร์เลยชิลโตแล้วนะคะ yeah. อพาร์ทช่วงแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาใหม่เดี๋ยวจะพามาดูโอป้าเกาหลีบุกไทยต้องบอกเลยว่าหลายวงมากๆเลยครับอันดับพักสักครู่ครับหัวใจเต้นตุ้มตามมาให้กับแฟนๆน้าวกันต่อดีกว่านะครับต้องบอกเลยว่าเดือนกุมภาเนี่ยเป็นเดือนความรักจริงๆเพราะว่าศิลปินจากแดนกิมจิเนี่ยพี่เป็นติ่งเป็นติ่งไงพี่บอกเลยว่าพี่เป็นติ่งเขาเบรกมาหนูตกใจมากสลังเฮโยศิลปินจากแดนกิมจิเนี่ยบินเข้ามาหาแฟนคลับที่ไทยเยอะแยะมากมายหลายกลุ่มเลยจะบอกว่าในเอเชียเนี้ยนะก็มีแต่เมืองไทยเนี่ยแหละที่กรี๊ดเกาหลีกันเป็นบ้าเป็นหลังขนาดนี้ก็บอกว่าไงคุณแม่ก็คือประเทศจีนเนี่ยเขาออกนโยบายเลยว่าเขาไม่สนับสนุนให้เกาหลีไปอะไรที่บ้านเมืองเขาดังนั้นเนี่ยไทยก็เลยเป็นตลาดถือเป็นตลาดหลักเขาก็เลยบุกมาไทยเลยใช่แล้วเราก็ยินดีให้เขาบุกมาด้วยค่ะช่วยบุกมาเลยค่ะทุกคนที่มานะคะสวนภูมิแตกทั้งนั้นอ้ําทั้งแตกใช่ไหมแต่เกาหลีมาในสวนภูมิแตกทุกที่พักที่ไหนโรงแรมแตกหมดใช่แล้วนะคะแฟนคลับเหนียวแน่สุดๆยังไม่ทันพ้นไตรมาสแรกของปีเลยนะคะก็บุกไทยมาแล้วถึง12หน่วยด้วยกันเริ่มเลยมาไล่ชื่อมาได้ไล่ทีละวงเลยโอเคค่ะตั้งวันที่2กุมภานะคะนางเอกคนสวยน้องผักเขาเรียกว่าพักชินเฮเนี่ยน้องผักเนี่ยเขามาถ่ายหนังที่เมืองไทยนะคะแล้วก็เดินทางมากับพระเอกสุดฮอตจากซีรีส์เรื่อง Reply 1988อย่าง
่านว่าอะไรเนี่ยรูจูเนียร์รูจูเนียร์นั่นเองครับจูเนียร์ค่ะแล้วก็ต่อกันเลยนะคะพอ2กุมภาเสร็จเจอน้องผักปุ๊บ 3-4 กุมภานะคะสนามบินสุวรรณภูมิก็แทบแตกอีกนะคะเมื่อ7หนุ่มหล่อก็เซเว่นก็เดินทางมาที่ประเทศไทยเล่นเอาWelcome God 7 to Thailand ติดเทรนด์อันดับ1ไปเลยทีเดียวและครั้งนี้ทั้ง7หนุ่มเขาก็ไม่ได้มาเป่าๆปี้ๆนะคะเขามาทำหน้าที่พรีเซนเตอร์แบรนด์ดังทั้งเครื่องสำอางเอ่ยขนมเอ่ยนะคะแล้วก็มีการเปิดตัวกันไปอย่างยิ่งใหญ่เลยที่ลานพาร์คพารากอนนอกจากสุวรรณภูมิจะแตกแล้วพาร์คพารากอนก็ไม่รอดนะจ๊ะก็ฮอตสุดๆเหมือนกันนั่นเองนะฮะกุมภาพันธ์คึกคักยังไม่หมดนะฮะเมื่อบอยแบนด์น้องใหม่นะฮะจากค่าย SM นะครับอย่าง NCT นะฮะที่ต้องบอกเลยว่ามีสมาชิกคนไทยอย่างน้องเต้นนะฮะได้เดินทางมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะครับถึงแม้จะเป็นบอยแบนด์น้องใหม่แต่ก็บอกเลยนะฮะว่าฮอตสุดๆครับเพราะมาในฐานะพรีเซนเตอร์ขนมแบรนด์ดังนะครับงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสนามบินก็แตกพาร์คพารากอนก็แตกเช่นเดียวกันครับผมไปไหนก็แตกทั้งนั้นค่ะล่าสุดนี้ค่ะไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยวันที่7กุมภาที่ผ่านมานะคะโอ้ยอยากจะกรี๊ดลิมินโฮลิมินโฮลิมินโฮหล่อสมาร์ทมากผู้ชายคนนี้ที่สุดที่สุดมาถ่ายทำหนังโฆษณาในเมืองไทยนะคะสุวรรณภูมิแตกค่ะแล้วถึงขั้นเนี่ยทราบว่ามีแฟนคลับเนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบิน first class บินตามเพื่อจะได้นั่งลำเดียวกับเขาใช่ได้นั่ง first class เหมือนกันด้วยคือจำได้ว่าคืนที่ลีมินโฮมาถึงเมืองไทยเนี่ยนะคะก็คือมันจะเป็นตามเวลาประเทศไทยไม่แน่ใจว่าเป็นเวลาดึกแล้วหรือเปล่าประมาณนั้นนะแล้วฉันก็เห็นว่าโซเชียลกลางวันหรอแต่กลับดึกเออแต่ว่าโซเชียลมีเดียคุณป้าคุณแม่คือโซเชียลมีเดียก็จะแทบแตกเหมือนกันนะทุกคนแบบแต่ว่าฉันนอนไม่ได้ฉันต้องมาส่งอบป้าของฉันก่อนคือไปนอนเฝ้าที่สนามบินเลยอย่างนี้ใช่ไหมคือสนามบินก็เฝ้าอยู่ที่บ้านก็คือต้องรอให้เขาเนี่ยคือก้าวเท้าซ้ายและขวาขึ้นเครื่องบินไปก่อนถึงจะเรียกว่านอนหลับอย่างสบายได้เข้าใจจิตใจไม่เป็นอันหลับอันนอนเลยได้ข่าวว่าคุณแม่ของเราก็ไม่ใช่น้อยก็เห็นว่าพักใกล้ๆกันเห็นว่าพักอยู่แถวทองหล่อเป็นใครคะเอาลูกนอนแล้วเนี่ยตบก็ลูกนอนเสร็จไปดีกว่ายอมทะเลาะกับสามีเลยทีเดียวไม่ทะเลาะเพราะว่าถ้าหนีทะเลาะแน่เลยขอเพราะว่าสามีไปส่งเราไปขับรถเล่นกันไหมไปไหนอ่ะจะไปดูลิมินโฮสามีใส่หัวบอกอะไรโฮโฮอะไรอ่ะถ้าผมจะมีภรรยาสักคนผมจะเอาภรรยาที่ไม่บ้าติ่งเกาหลีผมเป็นคนขี้หึงอยู่เบาๆนะตอนแต่งงานเราก็ไม่แสดงสิเราก็หลอกมาก่อนเสร็จแล้วตอนนี้ลูกหนึ่งแล้วทำอะไรได้ไงก็ต้องทนผู้หญิงสมัยนี้คบยากจริงแล้วสามีพี่เดียเอาคืนด้วยการพาลูกไปตัดผมเป็นทรงพระเอกเกาหลีนะคะทรงตัวกับป๋าค่ะใครเห็นไหมคะเครื่องมากจริงๆครับผมอ่ะยังไม่หมดปลอบใจหน่อยปลอบใจพี่เดียหน่อยคนนี้พาร์คโบมใช่ไหมพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างปาร์คโบกอมนะคะหรือว่าเขามีชื่อก็คือชอฮานเองเดินทางมาจัดงานแฟนมิตติ้งครั้งแรกที่เมืองไทยนะคะแฟนๆก็แห่กันไปแล้วก็ทำให้แฮชแท็ก Welcome Park Bogom to Thailand ขึ้นเทรนด์อันดับ1อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะหนุ่มโบกอมก็เดินทางไปเที่ยวที่อยุธยานะคะท่ามกลางแฟนๆที่แห่ไปต้อนรับแบบฮอตทั้งอากาศแล้วก็ฮอตทั้งความฮอตของเขานะสำหรับงานแฟนมิตติ้งครั้งแรกของหนุ่มโบกอมนะคะก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์นี้ก็คือพรุ่งนี้นะคะที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีใครที่มีบัตรอยู่แล้วขอบอกเลยว่าให้กำให้กอดเอาไว้แน่นๆเพราะได้ยินมาว่าบัตรนั้นขายเกลี้ยงหมดทุกที่นั่งจริงๆอย่างนี้ถ้ามีใครมีบัตรก็เอาไปเก็งกำไรขายเก็งกำไรได้มาซื้อ มาเลยจะขายก็มาเลยและที่สำคัญก็คือมีเขาไม่ได้มาคนเดียวซงจุงกิอะค่ะซงจุงกิก็มาเดนเซนเนอร์ออฟเดอะซันกับตันยูของเรามาเป็นแขกพิเศษในครั้งนี้ด้วยนะคะทำไมยังไงดีล่ะใช่นะฮะจุม่านทำตัวเช่นไรต้องบอกเลยครับว่าใช่ว่าจะหมดไม่มีบัตรอะไม่มีหมดพี่เดียผมว่าพี่ก็ต้องเหมือนพยายามไปจีบยามข้างๆแล้วปล่อยให้เขาพาพี่เข้าไปยามนี่ฮอตมากนะเออยื่นตังค์ให้ทำท่าตกใจไม่ได้ครับโอ้ยคุณจิ้นเน่คุณตุ้นใหญ่อันจิ้นเน่อันคุณดุมากเลยอ่ะเดี๋ยวพูดว่าอะไรเนี่ยโอ้ยก็คือว่าให้โอม่าเนี่ยโอม่าเนี่ยแม่เลยแม่คุณแม่ให้คุณแม่เนี่ยนะคะอยู่กับลูกไปก่อนเพราะว่ายังไม่หมดแค่นี้ใช่ไหมคุณปาถูกต้องครับยังไม่หมดแค่นี้นะเพราะว่าวันที่12กุมภาพันธ์นี้นะครับบอยแบนด์น้องใหม่ใส่กิ๊กนะฮะอย่างเอสโตนะฮะก็ได้เดินทางมาจัดแฟนมิตติ้งที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกอีกเช่นกันนะครับโอ้ยแล้วก็ยังมีงานแฟนมิตติ้งครั้งแรกของ7 Infinite อีกนะคะกับงาน Infinite 2017 แฟนมิตติ้งทัวร์ in Bangkok จะมีวันเสาร์ที่18นะคะที่ทุ่มหนึ่งที่ไบเทคฮอลล์ค่ะเออบัตรเต็มตลอดและปิดท้ายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะกันด้วยงานแฟนมิตติ้งของพระเอกหนุ่มปากแดง
ลีจงซอกคนนี้นะคะที่งานนี้บินตรงเอามาเอาใจแฟนๆนะคะกับงาน2017ลีจงซอกแฟนมีติ้ง Variety in Bangkok บัตรระบัดยังไงในวันเสาร์นะคะคุณแม่ที่25กุมภาพันธ์นี้ค่ะตั้งแต่เวลา 6:30 นเป็นต้นไปที่ Thunderdome เมืองทองธานียังไม่หมดอีกนะคะใช่ว่าจะหมดแค่นี้นะฮะเพราะว่าเดือนมีนาดิยังมีคิวศิลปินเกาหลีนะฮะยังมาจ่อคิวมาเมืองไทยไม่ขาดสายนะฮะต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ต้นเดือนนะฮะก็มีคอนเสิร์ตของ5หนุ่มนะฮะ FT Island นั่นเองนะฮะต่อด้วยตัวพ่อที่แท้จริงอย่างหนุ่มคิมแจจุงนะฮะ JYJ นั่นเองนะครับหลังจากหายหน้าไปนานนะฮะเกือบ2ปีนะเพราะว่าเขาเนี่ยไปรับใช้ชาตินะฮะแล้วก็งานนี้เนี่ยพอหลังจากเขาที่ปลดประจำการแล้วเนี่ยหนุ่มแจจุงนะฮะก็ได้ลุยเอเชียทัวร์ต่อเลยนะครับจ่อคิวบินมาเมืองไทยเลยนะฮะในวันเสาร์ที่18มีนานี้นั่นเองครับผมแล้วก็ต่อกันแน่นๆเลยนะคะ19มีนาค่ะจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของเขาโจคิวฮยอนแห่งซูเปอร์จูเนียร์ครับผมสุดยอดเลยอ่ะก่อนที่จะไปเข้ากรมนะคะก็มาเจอกับแฟนๆก่อนพลาดไม่ได้นะจ๊ะสาวๆใช่แล้วค่ะก็คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเขาในวันอาทิตย์ที่19มีนาคมนั่นเองสำหรับโจคิวฮอนนะคะนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของศิลปินเกาหลีที่จะมาบุกไทยนะคะเพราะว่าคิวจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่ายาวไปถึงเดือนเมษายนเรียบร้อยแล้วใช่แล้วฮะและอีกหนึ่งสิ่งที่ได้ยินมาก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าสาเหตุที่ศิลปินเกาหลีมาบุกไทยเนี่ยก็เพราะว่าผลพวงจากการเลื่อนจัดงานเมื่อปีที่แล้วและรัฐบาลจีนก็สั่งห้ามผู้จัดทำรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระแสเคป๊อปห้ามผู้จัดจีนทำรายการร่วมกับทางเกาหลีใต้คือไม่ได้แค่ห้ามก็เรื่องของจีนโอเคดีเราก็จะได้เป็นผู้รับผลประโยชน์แฮปปี้ค่ะมาเลยตบเท้าเข้ามาได้เลยไทยทำงานมากมาลุมที่ไทยอย่างเดียวเลยใช่ไหม I'm very happyvery okay มาเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีกระแสที่บอกว่าศิลปินเกาหลีห้ามเข้าประเทศจีนด้วยใช่ไหมที่เขาบอกกันตีอะไรกันไม่รู้เนอะดีค่ะตีกันเลยก็คือห้ามเข้าประเทศจีนก็คือห้ามไปจัดกิจกรรมต่างๆแฟนมีตติ้งคอนเสิร์ตหรือว่ารวมถึงรายการทีวีนะฮะจนล่าสุดเนี่ยก็มีหนังสือออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าซึ่งจีนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่และสำคัญที่สุดเป็นแหล่งนะฮะเป็นแห่งการทำเงินของวงการเกาหลีเลยก็ดีต่อไปนี้จะได้มาไทยบ่อยๆคุณแม่แต่ก็แอบสงสารกระเป๋าสตางค์ของพวกเรานะคะที่จะต้องเก็บไปซื้อบัตรไหนจะงานแฟนมีตติ้งไหนจะงานคอนเสิร์ตไหนจะต้องไปรอรับเขาที่สนามบินไหนจะต้องไปรอแบบส่งกระเป๋ากระเป๋าก็ไม่ต้องซื้อสิจ๊ะรองเท้าก็ไม่ต้องเอามาซื้อบัตรแฟนมีตติ้งคนเราความสุขต่างกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีใครอีกที่กรี๊ดเกาหลีเหมือนดิฉันค่ะช่วงหน้าเจอกันครับต่อดีกว่านะฮะต้องบอกเลยว่าสนามบินเนี่ยแตกเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่ฟาสโบคอมเนี่ยเขาบินทางมาถึงเมืองไทยเมื่อวานนี้นั่นเองเพื่อเขามาจัดแฟนมีตติ้งในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับผมซึ่งเราคนวงการบันเทิงนะคะจริงๆสาวๆทั่วประเทศแหละรวมทั้งคนในวงการบันเทิงเนี่ยก็เป็นติ่งเกาหลียังเปิดตัวกันมากมายนะคะดิฉันเป็นหนึ่งแล้วที่มีคุณแม่ลูกสองอย่างคุณเอ๋พรทิพย์อีกนะคะโอ้โหพอเวลาหนุ่มพักโบกอมแตะประเทศไทยปุ๊บโพสต์ไอจีเลยค่ะว่า welcome อปป้านะจ๊ะคือก็แบบไม่ได้อะไรนะเฉยๆไม่ได้ตื่นเต้นแต่แบบโอ้ยโอ้ยแป้นจะแตกแม่จะเป็นลมกี๊สโบกอมที่รักงดฝากร้านนะจ๊ะงดฝากร้านนะคะ and then ก็มีไอจีของคนที่ชื่อป๋อณัฐวุฒิเนี่ยก็เข้ามาตอบเป็นสามีคุณสาตัวจริงนะไม่รอช้าเลยก็มาคอมเมนต์ทำนองน้อยอกน้อยใจภรรยาสาวก็บอกว่าตรูไปทำงานมาทั้งวันเหนื่อยร้อนกลับบ้านมาบีมมีบ้างไหมเวลคงเวลคัมแม่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 อบปงอบป้ามาอบลงดีกว่าไหมเฮ้ยอ้าวยังไงก็ขอให้หายงอนกันเร็วๆแต่ว่าเขาก็แบบเขาก็แซวกันเล่นๆแหละเขาก็ไม่ได้จริงจังอะไรสามีภรรยาคู่นี้ขำแต่อีกสาวหนึ่งนี่ก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะอันนี้แค่กรี๊ดอยู่ที่บ้านดิฉันก็แค่แบบตามไปถึงโรงแรมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบิวอริสลานะฮะก็เป็นอีกคนหนึ่งเลยที่ต้องบอกเลยว่าเป็นติ่งเกาหลีเหมือนกันต้องบอกเลยว่าเขาลงทุนจ้างรถเนี่ยนะฮะตามพระเอกหนุ่มเกาหลีคนนี้เลยครับลีมินโฮนั่นเองคือนางมีเพื่อนทำงานอยู่สุวรรณภูมินะคะแล้วลีมินโฮก็มาไทยขำการขับรถบักกี้ตัดหน้ากันระหว่างเพื่อนกับบิวอริสลานะคะไปรอหน้าเกตตูนี่ขับรถบักกี้ตามเลยดิวอริสลาจ้างรถบักกี้มาขับตามลีมินโฮแถมขับหน้าตูอีกอันนี้คือมีคนที่ไปดักรอดูลีมินโฮเหมือนกันอ่ะฮะเหมือนเขาขึ้นน่ะเนาะแล้วก็บรรยายเพิ่มเติมนะคะว่า
เมื่อเพื่อนทำงานอยู่สุวรรณภูมิและมินโทรมาไทยขำการขับรถบักกี้ตัดหน้ากันระหว่างเพื่อนกับดิวอริสรางานนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ก็ก็ไม่ได้นะสำหรับปิงแฟนคลับที่เขาชื่นชอบนะก็จะเป็นความปลื้มมันก็อยู่ที่ว่าใครคลั่งมากคลั่งน้อยไม่รู้กินอะไรสูง187แล้วหรอใครมีกำลังมากกำลังน้อยก็เชิญของยิ้มตามใจขนาดผมเป็นผู้ชายนะตอนแรกผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกาหลีนะพอผมไปเจออย่างลีมินโฮเนี่ยผมไปสัมภาษณ์ข้างเขาพี่พี่ใช่ไหมว่าลีมินโฮนั่งท่าเนี้ยแล้วยังไงอ่ะป้าเขาดูสง่าดูเหมือนคุณชายอ่ะคือทั้งที่เขาไม่ได้มีไม่มีเก้าอี้หรูไม่มีอะไรนั่งเก้าอี้ธรรมดาแล้วนั่งอยู่ท่านี้โอ้โซเดียว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 เชื่อไหมผมรู้สึกว่าแกเมื่อกี้แกเหมือนแบบเมียเซียนฮ่องเต้มากเลยอ่ะไม่คือรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมดูสง่าแล้วผมลองเอามานั่งทำบ้างแล้วไปสัมภาษณ์ในรายการจ้ะเขาบอกโดนด่าใครเอายาจกอะไรมานั่งสัมภาษณ์อยู่ในรายการวะเนี่ยโดนด่าซึ่งมันทำไม่ได้ต้องเป็นเขาไม่ได้ง่ายๆนะคะไม่ใช่เล่นๆกับการที่จะมาเป็นซุปตาร์ขนาดนี้ อันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะทั้งศิลปินเกาหลีที่บุกมาไทยในช่วงของต้นปีแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงกระแสควันหลงกับติ่งทั้งในวงการแล้วก็นอกวงการที่เรารวบรวมให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยเดี๋ยวจะไปเก็บภาพโอป้าต่างๆมาให้ดูกันอีกด้วยตัวเองถูกต้องแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะเวลาของเราหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านมากแต่พรุ่งนี้ถูกต้องพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับกับไปดีเดอะซีรีส์8รักแท้หรือแค่สงสารนะครับต้องบอกว่าเรื่องกำลังเข้มข้นแล้วนะเนื่องจากว่าอายเนี่ยคือใบเฟิร์นพิมพ์ชนกไอแฟนผมในเรื่องนะซึ่งเขาอยากเจอดีเจหน้ามนก็คือมนนั่นเองซึ่งแสดงโดยพี่ตู่ภพธรนั่นเองนะครับเขาอยากเจอกันแต่มนเนี่ยไม่อยากเจอเพราะว่าตัวเองเนี่ยตาบอดกลัวว่าผู้หญิงรู้แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ารับไม่ได้แต่ไอก็พยายามเจอมาเถอะพี่แล้วมนก็บอกความจริงว่าผมตาบอดนะครับรับได้เหรอแต่อายกลับรับได้ครับแล้วก็พามนไปเที่ยวอย่างมีความสุขซึ่งวันนี้เรามีตัวอย่างให้ดูแล้วแฟนก็โดนทิ้งแฟนก็ว่าอีกทีครับก็เหมือนมาหัวหน้าตัวนี้แฟนก็ไปสัมภาษณ์ลีมินโฮใช่แล้วแต่วันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ดูกันด้วยครับผมมีแฟนด้วยเหรอทำไมไม่เห็นเคยบอกเลยแล้วเรื่องเลิกแต่งงานอ่ะไปดูกันมาเรียบร้อยหรือยังก็อายอ่ะสิครับยังไม่ว่างไปดูเลิกกับผมเลยครับพ่อแม่พี่ไม่อยากโกหกอายอ่ะพี่กลัวอายจะรับไม่ได้ถ้าพี่ไม่มาเจอหนูหนูจะถือว่าพี่หลอกหนูแล้วเราก็ไม่ต้องคุยกันอีกนี่แหละฮะตรงกับท็อปติกเราเลยคือบางทีเนี่ยคือคนเรามันมีปมเนาะเวลาจะไปคบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาดีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะรักเราจริงๆหรือว่าแค่สงสารเราได้ไงว่าหน้าตาดีอ่ะก็มองไม่เห็นก็มองไม่เห็นหมายถึงว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะทั่วไปเขาจะมาสงสารเราหรือจะรักเราจริงๆหรือเปล่าซึ่งความรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องดูกันยาวๆเพราะความรักมันไม่มีนิยามใครจะมองสองเราอย่างไรก็ตามร้องเป็นเพลงเลยก็แล้วกันไม่ได้สำคัญอะไรและฉันขอขอบคุณเสื้อผ้าจากคาริสตามันเข้ามาได้ยังไงวะไม่จริงเพลงเนี้ยพอมากคือแบบไปที่ไหนหนูก็ต้องร้องนะคะแล้วก็วันนี้คือมันหมดเวลาแล้วแม่ก็จะร้องเต็มเพลงไปร้องหลังฉากก็ได้ได้ค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะที่มาช่วยกันวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันวันจันทร์ค่ะกับแม่แนนเมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ